กร,กรณีการตบรัพย์อธิบดีกรมการข้าวนะครับหนึ่งบุคคลที่เคลื่อนไหวเรื่องนี้คือคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ล่าสุดมีข้อมูลบอกว่ามีข้าราชการกระทรวงกรเกษตรสองคนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นําข้อมูลพัสิตไปส่งต่อให้กับเอกปากน้ําแล้วก็นํามาสู่การเรียกตบรัพย์แบบนี้นะครับแล้วบอกว่าหนึ่งในสองคนนี้เป็นคนที่คุณเจ๋งดอกจิกเคยเข้าไปพบมาแล้วในกระทรวงกรเกษตรก่อนที่จะเกิดไฟไหม้ขึ้นด้วยนะครับ คุณอัจฉริยะครับนำเอกสารหลักฐานและการแชทที่อ้างว่าข้าราชการของกระทรวงเกษตรส่งข้อมูลการทุจริตให้กับบุคคลหนึ่งโดยเชื่อว่าข้าราชการคนนี้เป็นคนที่นําข้อมูลการทุจริตในกรมการข้าวและกรมฝนหลวงไปส่งต่อให้กับนายเอกลักษณ์หรือว่าเอกปากน้ำนะครับคุณอัจฉริยะบอกว่าข้าราชการของกระทรวงเกษตรที่อาจเกี่ยวข้องกับขบวนการตบรัพย์มีทั้งหมด2คนคนแรกเป็นข้าราชการระดับสูงในกรมการข้าวชื่อว่านายโอ โดยมีข้อมูลนะครับว่าคนนี้เป็นเพื่อนของเอกปากน้ําด้วยก็เลยเชื่อว่ามีการสมรู้ร่วมคิดให้ข้อมูลการทุจริตของกรมการข้าวและกรมฝนหลวงโดยตัวเองมีแชทที่นายโอส่งข้อมูลการทุจริตให้กับคนหนึ่งในช่วงปล,ปลายปี66และต้นปี67นะครับซึ่งบุคคลนี้เคยถูกอธิบดีกรมการข้าวตั้งคณะกรรมการสอบมองว่าอาจมีประโยชน์ต่อคดีหากมีการเรียกบุคคลนี้มาสอบปากคำนะครับส่วนคนที่2ก็คือนายกอไก่ นายกไก่คนนี้เป็นข้าราชการระดับสูงของกระทรวงเกษตรเป็นบุคคลที่อยู่เบื้องหลังการนําเรื่องกลมฝนหลวงไปให้ในายเอกไปร้องสภาและเป็นคนชงข้อมูลให้กับคณะกรรมการตรวจสอบด้วยนะครับสำหรับข้อมูลที่นํามาให้กับทางบกปปป,ป,ป,ปตรวจสอบในวันนี้คุณอัจฉริยะอ้างแบบนี้ครับว่านํามาจากคนในกระทรวงเกษตรที่นําข้อมูลมาให้ซึ่งเป็นพยานที่จะเข้าให้ปากคํากับพนังกงานสอบสวนของปปป,ปด้วยโดยหลังจากนี้ต้องรออํานาจพนังกงานสอบสวนในการออกหมายเรียก ข้าราชการสองคนนี้เข้าให้ปากคำนะครับสำหรับนายกอไก่เนี่ยคุณอัจฉริยะอ้างแบบนี้ครับว่าเป็นบุคคลที่กลุ่มของนายเจ๋งดอกจิกเนี่ยนะครับเคยเข้าไปพบที่ห้องในกระทรวงเกษตรก่อนที่ห้องจะถูกไฟไหม้ล่าสุดนี่เองพร้อมตั้งค้อสงสัยว่าทําไมเหตุการณ์ไฟไหม้ในกระทรวงเกษตรเนี่ยถึงรีบด่วนสรุปว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรออาฟังเสียงช่วงนี้หน่อยนะครับเพียงให้ไหมไม่ถึง สิบห้านาทีเลยก็มีคนของผู้ใหญ่ในกระทรวงเกษตรเนี่ยออกมาบอกว่าออกมาให้สานักข่าวว่าเป็นไฟฟ้ารับวงจรซึ่งเขาไม่ใช่พอถอทําไมเขาถึงรู้เขาเขาเป็นเพียงแค่โคลสกะนะครับทำไมถึงต้องรีบออกมาสรุปว่าเป็นไฟฟ้ารับวงจรนะอันนี้ก็ตั้งข้อสังเกตว่ามันเร็วเกินไปที่จะมาสรุปว่าไฟฟ้ารับวงจรนะครับนะแต่บังเอิญห้องเนี้ยห้องที่ที่มีไฟไหม้เนี่ยบังเอิญว่าเรามีหลักฐานว่าบุคคลที่อยู่ในกลุ่มของการเรียกรับเนี่ยมีการไปพบ ที่ปรึกษาของห้องนี้นะครับนะคุณอัจฉรียให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะคะอ้างบอกว่าช่วงกลางปี66เอกปากน้ำเคยเอาข้อมูลการทุจริตตั้งแต่ปี57 จนถึงปี65มามอบให้กับตัวเองเป็นข้อมูลการทุจริตรวมเกือบแสนล้านบาทห,หนึ่งในนั้นมีข้อมูลโยโครงการสําคัญนะคะโครงการเรือดำน้ำการัวประมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างอาคาร191จํานวน7,000ล้านบาทซึ่งเรื่องนี้มีการร้องกันมาทการรัฐสภาสองคณะแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นมีการถอนเรื่องจากกันมาทการทั้งสคณะ ตัวเองก็เชื่อว่าโอ้คงจะมีการพูดคุยแล้วก็เคลียร์กันแล้วถึงไม่ร้องเรียนต่อค่ะแต่ว่าไอ้หนึ่งเ้าหจะชัดและชัดคือคุณถอนทั้ง2องคณะนะนะครับทั้งสองคณะเลยมันดิ่งปีดปกตินะครับแล้วก็เท่าที่ผมรู้เนี่ยว้วยมันก็คงเคยใหญ่นะมาถึงรีบถอนส่วนก่อนหน้านี้ที่คุณเจ๋งดอกจิกเขาออกมาแถลงข่าวใช่ไหมคุณจอยนี่มีบางช่วงถือพานทุบเทียนเนี่ย แล้วก็มาสาบานรุมถึงสาบแช่งนะครับว่าถ้าตัวเองเรียกรับผลประโยชน์อยู่ในแก๊งตบรัพย์จริงขอให้มีอันเป็นไปนะครับเรื่องนี้คุณอัจฉริยะก็มองว่าถ้าคุณเจ๋งเนี่ยอยากสาบานจริงก็อยากไปสาบานที่วัดหงจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเชื่อว่าสาบานไปยังไงก็ตายแน่อ้บอกแบบนี้เลยพร้อมกับขอบคุณที่ออกมาแถลงข่าวเพราะการแถลงข่าวของคุณเจ๋งดอกจิกเป็นเหมือนการยอมรับว่ามีคลิปเสียงและแชทสนทนาเป็นหลักฐานจริง นี่พูดเหมือนหลายท่านนะพูดเหมือนท่านบิกเต่าท่าน<ช>จรูน<ะ>เกียก็บอกแบบนี้ว่าขอบคุณที่ออกมาแถลงข่าวทนายเดชาก็บอกเหมือนกันกบอกว่าการแถลงแบบนี้เนี่ยมันมันกลายเป็นหลักฐานมัดตัวด้ซ้ำไปมันเหมือนการยอมรับนะคะอ,อะคดีนี้คดีใหญ่เดี๋ยวติดตามกันต่อเนื่องนะคะครับ